นางกอบการวัฒนวรังกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นประธานในงานแถลงข่าวการประกาศเกณฑ์กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพพุทธศักราช2556นะครับโดยมีนายมนตรีชัยพันธุ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยการประกาศเกณฑ์กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพนั้นคณะกรรมการกีฬาอาชีพนะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาองค์ประกอบจำนวน6ด้าน10ตัวชี้วัดนะครับโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและระบบมาตรฐานสากลเป็นหลักซึ่งการพิจารณากีฬาที่จะได้รับรองเป็นกีฬาอาชีพนั้นนะครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการตั้งมาตรฐานเอาไว้นะครับโดยให้เป็นคะแนนในการชี้วัดในหัวข้อต่างๆซึ่งทุกชนิดกีฬาจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานชี้วัดข้อต่างๆรวมทั้งได้คะแนนขีดความสามารถตามที่ตั้งเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้ก็มีชนิดกีฬาที่ผ่านมาตรฐานอยู่ในข่ายที่จะรับรองเป็นกีฬาอาชีพด้วยครับนอกจากนี้